สวัสดีครับพบกับผม Stanford Movie วันนี้จะมาสปอยหนังญี่ปุ่นเรื่อง Unholy Women ภาพยนตร์เรื่องนี้มีด้วยกัน3เรื่อง3ตอนและ3ผู้กำกับเรื่องที่1มีชื่อว่า l e a t e r Leather กำกับโดย Keita a m e ม i y a เรื่องที่2มีชื่อว่า h a g a n ะกำกับโดย t a k u จ h i Suzuki ส่วนเรื่องที่3นั้นมีชื่อว่า The Inheritance กำกับโดยเคสุเกะโทโยชิมะโดยเรื่องที่ผมจะนำมาสปอยนั้นคือตอนที่สองที่มีชื่อว่าฮากันะหนังว่าด้วยเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานเป็นช่างซ่อมรถอยู่ในอู่กับหญิงสาวที่เอาถุงกระสอบนั้นคุมร่างกายท่อนบนของตัเองไว้ตลอดเวลาหนังออกฉายในปี2006และกำกับโดยทาคุจิซูซูกิเริ่มเรื่องมาก็จะพบกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเซคิคุจิกำลังเดินอยู่บนถนนพอเดินไปได้สักพัก ก็ถูกคนที่มีกระสอบคุมหัวอยู่เนี่ยวิ่งชนจนล้มลงแล้วภาพก็ตัดมาที่ไอคนที่วิ่งชนเมื่อกี้กำลังวิ่งชนลัวซ้าไปซ้ามาอยู่อย่างนั้นวันต่อมาเซคิโกจิกําลังทํางานอยู่ทันใดนั้นเจ้าของอู่ก็ขับรถเข้ามาสักพักเซคิโกจิก็เข้ามาหาเจ้าของอู่แล้วก็เหมือนกับจะพูดอะไรสักอย่างเจ้าของอู่ยื่นเบียร์ให้กินเพราะเห็นว่าทำงานหนักแต่เซคิโกจิปฏิเสธแล้วก็พูดว่าผมยังอายุไม่ถึงครับแล้วเจ้าของอู่เนี่ยก็บอกให้กลับบ้านได้ ในขณะที่กําลังจะกลับบ้านนั้นเอเจ้าของออ่ก,ก็รีบวิ่งมาหาพร้อมกับพูดว่าแกเป็นอะไรวะช่วงนี้ดูชิดเคียดไปนะแล้วก็ถามอีกว่าพรุ่งนี้แกว่างหรือเปล่าจากนั้นก็หยิบรูปน้องสาวตัวเองมาให้เซคิคุจิดูพร้อมกับพูดว่านี่น้องสาวฉันเองชื่อฮากานันิสนใจไหมพาเธอไปเที่ยวหน่อยสิเอารถลูกค้าไปก็ได้แกอยากขับมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วก็เอาที่อยู่ให้ ไอเซคิคุจินั้นก็ลังเลและก็เหมือนกับไม่อยากจะไปสักเท่าไหร่สุดท้ายแล้วไอเจ้าของอูเนี่ยก็พูดกดดันมันจนมันยอมไปวันต่อมาเซคิคุจิแต่งตัวหล่อเพื่อไปหาฮากานนพอมาถึงบ้านของเธอก็พบว่าบ้านของเธอนั้นมีสภาพที่เก่าและก็ทรุดโทรมเหลือเกินพอเดินเข้าไปในบ้านก็พบว่าไอเจ้าของอูเนี่ยกาลังปั๊มของเหลวบางอย่างเข้าไปในกระสอบของฮากานนต่อมาอเจ้าของอูก็เล่าเรื่องราวของฮากานนีให้ฟังว่าเธอชอบยับผ้ามาก แม่ของพวกเราเธอตายตอนที่คลอดฮากาเนะออกมาทําให้ฉันต้องเลี้ยงดูฮากาเนะมาโดยตลอดเซคิคุจิออกมารอฮากาเนะที่กําลังแต่งตัวอยู่เธอเดินออกมาในสภาพที่ท่อนบนนั้นถูกคุมด้วยถุงกระสอบหากแต่ว่าท่อนล่างนั้นมีเลี้ยวขาที่สวยงามและก็เซ็กซี่เป็นอย่างมากแล้วเธอก็เดินขึ้นรถไปเซคิคุจิเอารูปของฮากาเนะให้เจ้าของอูด,ดูแล้วก็เหมือนกับจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ถูกเจ้าของอู่ตัดบทพร้อมก็บอกว่าฟังนะเซคิคุจิ ฉันเชื่อใจกันนะถ้าเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายกับน้องสาวฉันแล้วก็ฉันเอาแก่ตายแน่สักพักมันก็บอกว่าฉันแค่ล้อเล่นนะไปกันได้แล้วทั้งสองอยู่ในรถโดยที่ไม่ได้พูดคุยกันแต่อย่างใดเซคิโกจิแอบมองขาของฮากนันะทันใดนั้นก็มีตะกะแตนโผล่มาจากกระสอบสักพักก็มีเสียงหายใจท,ท,ทีที่ดังออกมาจากกระสอบของเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอคงจะโกรธที่เซคิโกจิเนี่ยแอบมองดูขาของเธอ ภาพตัดมาที่เซคิคุจิจอดรถไว้สักพักฮากาเนะที่อยู่ในรถเนี่ยก็บีบแต่ให้มาเปิดประตูให้เธอเธอถีบประตูออกมาแล้วก็วิ่งหนีไปสักพักเธอก็ได้วิ่งไปชนจัก,กรยานที่จอดไว้จนเธอเนี่ยกิ้งลงมาข้างล่างเซคิคุจิพยายามจะช่วยเธอแต่เธอเนี่ยก็เดินหนีไปเหมือนเดิมเซคิคุจิตามไปง้อเธอในขณะที่เธอกําลังนั่งอยู่นั้นมันก็ได้ถามว่าขอโทษนะครับทําไมคุณถึงเออแบบว่ากระสอบนั่นนะครับ แล้วเธอก็ลุกหนีไปเฉยเลยครับเซคิคุจิวิ่งตามฮากานิไปแล้วก็มีเสียงเหมือนคนกระโดดน้ําแล้วภาพก็ตัดมาที่ฮากานินอนลอยตัวอยู่ในคลองเซคิคุจิพยายามจะช่วยเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นไม่อยากจะขึ้นมาจากน้ําสักเท่าไหร่พอเซคิคุจิตกลงไปในน้ําแล้วเนี่ยเธอก็ได้หัวเราะอย่างมีความสุขซึ่งไอเสียงหัวเราะของเธอเนี่ยผมคิดว่ามันคือเสียงของสัตว์สามชนิดรวมกันก็จะมีนกฮูกนกกระโปรดแล้วก็ไก่งวงครับ ต่อมาเซคิโุจิก็ได้พาเธอมาที่บ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเซคิโุจิบอกกับเธอว่าผมมีแค่ถุงขยะกับกระเกงในของผมนะครับเธอโมโหก็เลยเตะทิ้งไปสักพักเธอก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เซคิ u ุจินั้นมามีอะไรกับเธอเซคิ u ุจิทนไม่ไหวก็เลยจะจัดให้แล้วมันก็ได้ถามเธอว่าผมดึงเชือกนี้ออกได้ไหมครับพอแกะเชือกออกก็มีบางอย่างทะลักออกมาจากตัวเธอเธอตกใจก็เลยถีบเซคิุจิจนหงายหลัง จากนั้นก็ออราว่าทาข้าวของในบ้านพังเสียาหายเจ้าของอู่ก,กําลังขุดดินอยู่ทันใดนั้นก็เห็นน้องสาวของตัวเองเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวต่อมาไอ้เจ้าของออ่เนี่ยมาอาบน้ําให้น้องสาวแล้วก็ได้พูดประมาณว่าเป็นยังไงวันนี้เธอชอบขอหรือเปล่าแล้วหากนันนก็ส่งเสียงประหลาดๆออกมาไม่หยุดสักทีพี่ชายโมโ,โหก็เลยหยิบแปรงขัดส้วมเนี่ยมาฟาดจนเสียงนั้นเงียบลงไปต่อมาเซคิโุจิเดินผ่านกองขยะ แล้วก็บังเอิญเห็นป้ายโฆษณาที่ผู้หญิงในรูปนั้นหน้าตาเหมือนฮากาเนะเลยทันใดนั้นก็มีคนเป่าลูกดอกมาใส่พอหันไปก็พบว่าเป็นฮากาเนะนั่นเองเซคิคุจิพยายามวิ่งหนีสุดท้ายมันโมโหก็เลยไปหยิบไม้หน้าสามเนี่ยมาฟาดฮากาเนะในขณะที่กําลังทุบตีเธออยู่นั้นมันก็มีเหล็กแหลมโผล่มาจากกระสอบจนเซคิคุจินั้นได้รับบาดเจ็บแล้วฮากาเนะเนี่ยก็ใช้เท้าที่เปื้อนเลือดนั้นเขียนไปที่รถว่าเอาอีกสิ แล้วเซคิคุจิเนี่ยก็ได้เอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทุ่มใส่เธอแล้วก็ตีเธอจนตายต่อมาเจ้าของอู่มาหาเซคิคุจิที่บ้านแล้วก็พูดว่าฉันจะรอแกนะกลับไปทํางานด้วยละ่ะเดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมใหม่เซคิคุจิออกมาจากบ้านแล้วก็พบว่ามีแว่นตาของตัวเองเนี่ยวางอยู่ที่พื้นข้างดอกไม้พอเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าฮากาเนะเนี่ยเธอยังไม่ตายก็เลยเดินตามเธอไปฮากาเนะที่อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจกําลังจะโดดเหว แต่เซคิคุจินั้นก็มาจับเธอไว้ได้ทันแต่จูๆ่ๆมันก็ปล่อยให้เธอล่วงลงไปซะอย่างนั้นครับเซคิคุจิวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นจนได้เจอกับฮากาเนะอีกครั้งคราวนี้เธอได้วิ่งไล่ตามเซคิคุจิมาหลบในโกดังแห่งหนึ่งไม่นานฮากาเนะเนี่ยก็ตามเข้ามาตอนนี้เธอมีแขนข้างขวาที่โผล่ออกมาจากกระสอบแล้วพอมาถึงฮากาเนะเนี่ยก็ไม่ได้ทาร้ายขเขาแต่อย่างใดทั้งยังช่วยให้เซคิคุจิที่กาลังหวาดกลัวอยู่นั้นให้ลุกขึ้นมา แล้วเธอก็เดินมาสบที่อกเซคิคุจิก็พูดว่าคุณร้องไห้อยู่เหรอผมขอโทษนะสักพักหากะเนะก็ฉีกกระสอบช่วงท้องออกเซคิกุจิอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่ก็เลยเอาหัวหมุดเข้าไปสักพักก็รู้สึกเหมือนถูกบีบรัดพอเอาหัวออกมาก็พบว่าที่ใบหน้านั้นมีแต่รอยแผลเต็มไปหมดแล้วหากะเนะก็ได้กินเซคิกุจิเข้าไปในกระสอบของเธอแล้วพี่ชายของเธอนั้นก็ขับรถเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี แล้วหนังก็ตัดมาให้เห็นว่าสองพี่น้องนั้นยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมก็รุ้นมาตั้งนานนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าตาของฮากิันสัสทีสุดท้ายแล้วก็ต้องผิดหวังมันคงจะเป็นความต้องการของผู้กำกับน,นะครับที่อยากจะให้ผู้ชมอย่างเราๆานั้นไปตีความกันโอาเองว่าแท้ที่จริงแล้วฮากินเนนั้นเธอเป็นมนุษย์หรือว่าปีศาจกันแน่ ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ